ขอทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง CBN Thailand นะครับไปเรียนการดูดวงพอเรียนเสร็จก็มาตั้งสำนักสักยันต์ลงหน้าทองดูดวงเป็นร่างทรงก็ซึ่งทรงพ่อปู่ฤาษีช่วงพีคสุดก็คือเรางมงายมากๆนะครับจนกระทั่งเป็นคนที่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่เหมือนมีใครมาสื่อสารอยู่ตลอดเวลามีวิญญาณมานั่งคุยด้วยครับสวัสดีครับผมดร.กีตะคงเมืองนะครับตัวผมเองนะครับก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นพุทธนะครับทั้งบ้านนะครับเป็นครอบครัวที่เป็นพุทธแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับวัดนะครับอยู่เป็นเด็กวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากโตขึ้นมานะครับก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเรียนจบม.6เสร็จก็เข้ากรุงเทพเลยมาทำงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มารับจ้างทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยช่วงนั้นก็ได้เรียนนะครับพระคัมภีร์เพราะว่าต้องการที่จะรู้เรื่องทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะเรียนนะครับก็เลยเข้าไปเรียนแล้วก็จบประมาณ5หลักสูตรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเรื่องนี้นะครับก็ปล่อยเลยไปนะครับแล้วก็มาสนใจหาอาชีพเสริมนะครับขณะที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทำงานรายได้ก็อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าบาทก็ทำให้เราเนี่ยเงินไม่พอใช้เลยหาวิธีว่าทำยังไงที่จะให้ได้เงินมากขึ้นก็วันนึงก็ได้ไปที่วัดมหาบุตรก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูย่านาคแล้วไปเห็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากที่สุดคืออาชีพหมอดูนะครับซึ่งเขาได้เงินมากผมก็เลยไปขอเรียนกับเขาความที่เราเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยความที่เราจะต้องเรียกว่าฝึกงานครับคล้ายๆกับฝึกงานเลยคือต้องหาประสบการณ์ในการที่ทำยังไงให้ได้เงินมาก็เลยไปมานั่งที่ท้องสนามหลวงใต้ต้นมะขามนะครับช่วงอายุสัก 17-18 นะครับก็ย้ายกับนครสวรรค์นะครับไปบวชเรียนนะครับก็บวชเรียนเป็นพระก็ได้เรียนอีกนะครับก็เรียนโหราศาสตร์นะครับจากสถาบันอื่นๆอีกมากมายนะครับมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับวันนึงเนี่ยอย่างมากเราก็ได้ประมาณ500บาทขึ้นไปละพอจากนั้นเสร็จนะครับตัวผมเองก็หันเหนะครับเพราะว่าเราเรียนสายครูนะครับแล้วก็ครูนาฏศิลป์นะครับก็คุกคีกับนาฏศิลป์แล้วครับคราวนี้เกี่ยวกับหัวโขนเล่นโขนนะครับก็เป็นโขนยักษ์กระทั่งจับเอาโขนนั้นนะครับมาอยู่ในชีวิตนะครับแล้วก็มาเปิดสำนักสักยันต์ลงหน้าทองดูดวงประกอบพิธีต่างๆทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ทั้งหมดนะครับก็เปิดตำหนักอยู่ได้ประมาณสัก 5-6 ปีนะครับก็เปลี่ยนผันเข้าสู่วงการการเป็นครูโหราศาสตร์แล้วก็เป็นร่างทรงนะครับเป็นร่างทรงก็ซึ่งทรงพ่อปู่ฤาษีนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถือว่าเยอะก็คือเราเอาอาชีพที่เราได้เรียนมานั่นแหละนะครับมาปะปนกันหมดเลยมารวมกันนะครับแล้วก็เงินช่วงนั้นสะพักแล้วก็เยอะมากๆนะครับก็จะได้เป็นเกือบเรียกว่าเดือนหนึ่งเกือบ 20,000 ถึง 30,000 บาทแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาชีพของการเป็นข้าราชการก็ยังทำประกอบอาชีพเป็นครูช่วงนั้นก็ประกอบเป็นครูสอนนักเรียนประถมกับมัธยมด้วยก็ยังทำอาชีพนี้ไปด้วยแต่เราก็ไปดึงเด็กมางมงายด้วยมาเชื่อด้วยเด็กก็มาเป็นลูกศิษย์ครับคอยเป็นพี่เลี้ยงเวลาเราลงอะไรเงี้ยครับเราก็สักให้เด็กฟรีนะครับเราไม่ได้คิดอะไรกับพวกลูกศิษย์เราเขาก็จะเป็นคนไปหาลูกศิษย์ลูกหามาให้นะครับจนกระทั่งได้ออกเครื่องรางของขลังช่วงพีคสุดก็คือเรางมงายมากๆนะครับจนกระทั่งเรียกว่าเหมือนจิตเวชชนิดหนึ่งนะครับเป็นคนที่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่เหมือนมีใครมาสื่อสารอยู่ตลอดเวลามีวิญญาณมานั่งคุยด้วยมาสัมผัสมาอะไรเงี้ยครับเราได้เจอแบบนั้นจริงๆนะครับมานั่งเป็นตัวเป็นตนมาสอนมาบอกแนะนำถ้าลูกศิษย์มาหาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าคนจะเป็นยังไง
เราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแหละแล้วก็บอกไปจนกระทั่งเรามีชื่อเสียงระดับหนึ่งของจังหวัดแล้วก็ของภาคนะครับจนได้รับเชิญจากสถาบันนะครับให้ไปเป็นครูประจำสถาบันนะครับเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษในเรื่องโหราศาสตร์นะครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปประกอบพิธีพราหมณ์เชิญผีคุยกับผีสื่อสารกับผีอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเป็นคนค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวทำอะไรก็ต้องให้ได้เงินนะครับหาเงินอย่างเดียวเพื่อที่จะหาเงินก้อนนี้เอาไว้ไหว้ครูเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดน้อยไปเพื่อนที่เป็นประกอบอาชีพด้วยกันเขาก็จะตำหนินะครับมาขัดเราแล้วไม่พอครับถ้าน้อยเกินไปเทพที่เรานับถืออยู่หรือเคารพอยู่เนี่ยเขาก็มาทำเราให้เราตกต่ำปีนึงรวบรวมเงินสำหรับจัดพิธีไหว้ครูเนี่ยเป็นแสนนะครับจนกระทั่งพีคอยู่ช่วงหนึ่งครับแม่กับพ่อเนี่ยตัวผมเองนะครับจะอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับแม่ก็แต่งงานกับพ่อใหม่นะครับซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็รับเชื่อพระเจ้าเนี่ย20กว่าปีลุงก็20กว่าปีเวลาลุงนะครับลุงเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยลุงมาเที่ยวที่บ้านพยายามมาคุยกับเราเรื่องพระเจ้าเราจะไม่คุยด้วยเราจะปฏิเสธนะครับหรือไล่ทางอ้อมเพราะว่าเรามีธูปครับกำใหญ่ๆเขาถ้าเราไหว้พระจริงเราก็จะได้ใช้ประมาณ3ดอกหรือ4ดอก9ดอกอะไรเงี้ยครับไหว้พระแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ใช้ครับใช้เป็นกรรมเลยเป็นมัดครับจุดแล้วให้ควันมันฟุ้งในบ้านให้เยอะที่สุดครับเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะออกไปอยู่นอกบ้านครับไปพูดเรื่องพระเจ้าที่นอกบ้านเราก็ปฏิเสธอย่างเงี้ยตลอดแม่นี่ครับแม่พยายามมาพูดเราก็จะตะคอกแม่ครับตะคอกเรื่องนี้ว่าศาสนาใครศาสนามันอย่ามายุ่งนะครับแม่เชื่อของแม่เราเชื่อของเราอยู่ต่างคนต่างอยู่พ่อเวลาอยู่ที่บ้านพ่อก็จะอ่านพระคัมภีร์ในมุ้งเราก็เหมือนแกล้งเขาอะครับด้วยการที่เราสวดมนต์หรือเปิดบทสวดต่างๆให้ดังกบเสียงเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาอ่านพระคัมภีร์ได้ไม่ให้เขาพูดได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับแต่ขอบคุณอย่างหนึ่งก็คือพ่อก็ไม่เคยเอ่ยปากว่าเราสักคำจนมาวันหนึ่งนะครับพ่อกับแม่มาอยู่เพชรบูรณ์ผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่12นะครับ12กุมภาผมมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเป็นวันอาทิตย์เข้าโบสถ์แล้วเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับเขาร้องตั้งแต่9โมงจนถึง11เกือบ12นาฬิกานะครับเปิดมาเปิดออกแล้วก็ดังมากร้องเพลงกันอยู่งั้นนะครับเราก็นั่งหัวเราะครับพวกนี้บ้าเขาก็พยายามมาคุยกับเราป้ากับลุงก็มาชักจูงครับผมก็ไม่ฟังผมก็จะเดินหนีนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงนะครับพอเวลาใครมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเนี้ยเราก็จะปฏิเสธตลอดไม่ฟังนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเพราะตั้งแต่ที่เรียนพระคัมภีร์ผมก็เรียนไปเท่านั้นเราไม่ได้คิดว่ามันมีจริงนะพอหลังจากออกโบสถ์พ่อกับแม่แล้วก็ลุงนะครับไปนครสวรรค์ไปทำธุระที่นครสวรรค์วันนั้นเขาทิ้งให้ผมอยู่บ้านเฝ้าโบสถ์วันนั้นมันเป็นกลางคืนเนาะผมก็มานั่งอยู่ข้างหน้าบ้านหน้ากระท่อมแล้วก็มองไปหน้าโบสถ์นะครับเราเห็นโบสถ์เนี่ยมันมีไฟสีแดงสว่างมากครับเราก็นั่งมองเนาะมองไม้กางเขนไม้กางเขนก็ติดอยู่ดีๆครับมันไม่มีอะไรที่คิดว่ามันจะเสียนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือไม้ข้างซ้ายเนี่ยมันดับไปประมาณสัก10นาทีได้พอสักพักข้างขวามันก็ดับข้างซ้ายก็ติดสลับกันไปอย่างเงี้ยครับอยู่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ติดพร้อมกันปึ๊บใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มครับเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าใจมันสั่นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยจับโทรศัพท์โทรหาแม่ก็บอกแม่ว่าถ้าพรุ่งนี้แม่กับลุงกลับมาจากนครสวรรค์ถ้ากลับมาทันผมก็จะรับเชื่อให้พ่อให้แม่นะครับแกก็เลยตีรถกลับมานะครับผมก็เลยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราพูดไปแล้วเนาะเราเป็นคนที่เชื่อในสัจจะเชื่อในคำพูดอะไรเราต้องทำให้ได้นะครับเราก็เลยรับเชื่อวันที่รับเชื่อคือวันที่14รับเชื่อแล้วก็รับปฏิสมาด้วยนะครับในวันเดียวกันเลยเชื่อเสร็จเราก็มีคำถามเยอะเลยครับอยู่ในสมองมันเริ่มตี
แล้วก็วิญญาณที่เคยมานั่งคุยกับเราเคยมาสื่อสารมันหายไปครับไม่มีมองไปทางไหนก็เป็นปกติแบบไม่มีอะไรเลยฝันอะไรก็ไม่เห็นนะครับแล้วทุกวันเนี่ยครับเราโดนโจมตีจากเพื่อนที่ร่วมอาชีพด้วยกันสมัยก่อนนะครับโดนว่าเราแหกข้อจะตกนรกไม่ดีบ้างละทิ้งครูบาอาจารย์จะทำให้เราเจ็บนู่นเจ็บนี่นะครับแต่ตัวเองอะครับช่วงก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับโรคเนื้องอกในสมองเนื้องอกที่สมองนะครับอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราไม่ได้หาหมอนะครับเราไม่ได้หมอไม่ได้ผ่าตัดหรือรักษาอะไรนะครับแต่วันที่ผมกลับไปนครสวรรค์แล้วเข้าไปพบแพทย์เนี่ยเจาะเลือดมาตรวจเลือดค่าเลือดมัน 0% นะครับมันไม่มีอะไรเลยที่เราเคยเป็นมามันหายไปจากอย่างแบบอัศจรรย์นะครับโดยที่ตอนนั้นเราก็ยังมีความเชื่อที่เล็กน้อยไม่ได้มีเชื่อเยอะเสร็จแล้วเนื้องอกที่สมองก็ค่อยๆยุบโดยที่อาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านวางมือให้มันหายไปเองเรื่อยๆแล้วยุบลงไปเรื่อยๆเราไม่คิดว่ามันจะหายได้นะครับพระเจ้าก็รีเซ็ตนะครับในชีวิตผมใหม่นะครับรีเซ็ตมาจากคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ได้แล้วก็โลภมากอะไรเงี้ยครับที่อยากจะได้ทุกวันเนี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นคนละคนนะครับจากที่เราเคยต้องการที่จะได้เงินเยอะๆหรือโลภมากเยอะๆเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นเราก็ทำรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ได้เกี่ยงเรื่องเงินเลยทิ้งอาชีพหลักที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมดนะครับมารับใช้พระองค์เต็มเวลานะครับแล้วก็ไม่หวังเรื่องเงินนะครับไปทุกที่ทุกแห่งนะครับแล้วก็ทำด้วยความรักนะครับแล้วก็เจอคนที่ไม่รู้จักกันนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ที่เป็นคริสเตียนที่เราไม่เคยรู้จักเขาก็มีความจริงใจนะครับกอดเราด้วยความรักนะครับเราก็ถ่ายทอดสิ่งพวกนี้ให้กับคนอื่นที่เขาหวยหาเรื่องความรักเหมือนกันเราที่เราหวยหานะครับในความที่อบอุ่นความรักของพระเจ้าที่อบอุ่นมากๆนะครับที่เราเจอนะครับทุกวันนี้ชีวิตเราก็มีความสุขกับพระเจ้านะครับในความรักที่มั่นคงนะครับครับขอบคุณพระเจ้านะครับกับที่รีเซ็ตชีวิตผมนะครับให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนี้ครับขอบคุณพระเจ้าครับถ้าคุณต้องการให้พระเจ้ารีเซ็ตชีวิตคุณหรืออยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand หรือโทร0819602181